เปาบินพิสัยกลางแบบไอพ่นลักษณะใกล้เคียงในภาพเป็นหนึ่งในยุทธภัณฑ์ที่กองทัพเรือหลายประเทศซื้อเพื่อใช้ซ้อมรบทางทะเลจากทีโออารจัดซื้อเป้าบินพิสัยกลางแบบไ h o n e ปี2,563ของกรมสัมพาวุธิทหารเรือระบุไว้ว่าในขั้นตอนการติดตั้งเชื่อมต่อและการทดสอบทดลองจะต้องมีการทดสอบขั้นโรงงานหรือแฟตณโรงงานผู้ผลิตในประเทศผู้ผลิตมีรายละเอียดชัดเจนว่า กองทัพเรือจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตการทดสอบไม่น้อยกว่าห้านายโดยกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายแต่ด้วยสถานการณ์โควิด1ิปี2563รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้กองทัพเรือไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปได้ทีมข่าวพบข้อมูลว่ามีการประสานให้ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตฝ่ายทหารประจำแคมเบอร์รา ประเทศออสเตรเลียเดินทางไปตรวจสอบแทนนี่เป็นบันทึกข้อความจากผู้ช่วยทูตทหารประจำแคมเบอร์าม,มีเนื้อหาส่วนหนึ่งมีข้อความที่ระบุว่าเป็นเพียงการตรวจสอบพัสดุที่บริษัทต้องส่งมอบตามสัญญาซื้อขายโดยไม่ได้สาธิตการปล่อยเป้าและทดสอบขีดความสามารถของเป้าเนื่องจากขีดความสามารถส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับแท่นปล่อยที่สัมพาวุฒกองทัพเรือมีใช้อยู่แล้ว และจะมีการทดสอบขีดความสามารถในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเอกสารนี้ลงวันที่31สิงหาคม2563ประเด็นนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลแฟตหรือไม่หลังจากนั้นวันที่3พฤษภาคม2564พบเอกสารการแก้ไข T.O.R ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก T.O.R ฉบับเดิม T.O.R ฉบับแรกกำหนดแบ่งจ่ายเงินเป็นสงวด งวดแรกกรมสัมพวุฒิทหารเรือจะต้องชำระเงินร้อยละ15ของราคาซื้อตามสัญญาให้บริษัท c c ซีจีจำกัดงวดที่สองชำระส่วนที่เหลืออีกร้อยละ85เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญาแต่ในที่โออาฉบับแก้ไขพบเพิ่มการชำระออกเป็นสีงวดจุดที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือข้อที่1กําหนดให้จ่ายเงินร้อยละ35ของราคาสิ่งของ หรือคิดเป็นจำนวนเงินกว่า17ล้านบาทเป็นการชำระหลังจากได้ทำการทดสอบขั้นโรงงานหรือแฟตเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องนี้กลับไปสู่ประเด็นที่ถูกตั้งคำถามว่าผ่านการทดสอบขั้นโรงงานแฟตเรียบร้อยแล้วจริงหรือไม่เหตุใดถึงมีการจ่ายเงินตามเงื่อนไขใหม่ที่ถูกแก้ไขโดยที่ยังไม่ได้ทดสอบขีดความสามารถทั้งหมดจริง ไทยพพพยายามหาข้อมูลให้รอบด้านจากเจ้ากรมสัมพาวุธทหารเรือได้รับการชี้แจงสั้นๆยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบแฟตเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายตามที่มีการถแถลงข่าวผ่านเพจของกองทัพเรือไปก่อนหน้านี้ซึ่งข้อความชี้แจงระบุไว้ว่าสาเหตุที่กรมสัมพาวุธทหารเรือขอให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำแคมเบรราทำการแฟตแทนคณะกรรมการจากกรมสัมพาวุธทหารเรือ และการฝึกอบรมไม่ได้มาจากบริษัทผู้ผลิตนั้นเนื่องจากข่วงการทำแฟตอยู่ในห่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกรมสัมภาวุธหารเรือได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมกับบรบบิษัทผู้ผลิตผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่19ถึง30เมษายนที่ผ่านมาอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย P b s รายงาน